สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับทิเชอร์พัชรีในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนนับ1ถึง20 Numbers 1 to 20เรามาดูจำนวนเลขกันก่อนนะคะเด็กๆช่วยกันนับนะคะว่ามีกวางทั้งหมดกี่ตัว1ตัวเลขฮินดูอาราบิก1ตัวเลขไทย1ตัวหนังสือหอนออึงอ1แม่เอก1 in English 1เก่งมากค่ะต่อไปนะคะจิงโจ้นะคะ1 2 2ตัวเลขฮินดูอาราบิก2ตัวเลขไทย2ตัวหนังสือสองงอ2 in English 2ม้าลายนะคะช่วยกันนับนะคะ1 2สามตัวเลขฮินดูอาราบิกสามตัวเลขไทยสามตัวหนังสือสออาร์มอสาม in English 3เก่งมากๆเลยนะคะตัวต่อไปค่ะยีราฟ1 2 3 4สี่ตัวเลขฮินดูอาราบิกสี่ตัวเลขไทยสี่ตัวหนังสือสออีสี่ไม่เอกสี่ in Englishต่อไปนะคะเจ้าหมูน้อยของเรา1 2 3 4 5 5ตัวเลขฮินดูอาราบิก5ตัวเลขไทย5ตัวหนังสือขออาหาไม่โทร5 in English 5ต่อไปนะคะกระต่ายน้อยของเราช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 6ตัวเลขฮินดูอาราบิก6ตัวเลขไทย6ตัวหนังสือขอก6 in English 6ต่อไปตัวอะไรเอ่ยเต่าน้อยของเรานะคะ1 2 3 4 5 6 77ตัวเลขฮินดูอาราบิก7ตัวเลขไทย7ตัวหนังสือ A จอไม้ไต่คู่ดอ7 in English 7เจ้าแกะนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวเลขฮินดูอาราบิก8ตัวเลขไทย8ตัวหนังสือ A P D 8 in English 8เก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะมานับกันนะคะว่ามีหมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวเลขฮินดูอาราบิก9ตัวเลขไทย9ตัวหนังสือA, G, A, G, M, I, T, O, G, A, in English 9นกตัวน้อยของเรานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวเลขฮินดูอาราบิก10ตัวเลขไทย10ตัวหนังสือ S, I, B, 10in English 10นับสัตว์บกกันมาเยอะแล้วนะคะต่อไปทิเชอร์จะพาไปนับสัตว์น้ำกันว่าอะไรเอ่ยแมวน้ำนั่นเองค่ะนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ตัวเลขฮินดูอาราบิก11ตัวเลขไทย11ตัวหนังสือสออิบอ10เออไม่แต่คูดอเอ็ด11 11 in English 11ต่อไปตัวอะไรเอ่ยปลาโลมานั่นเองค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12ตัวเลขฮินดูอาระบิก12ตัวเลขไทย12ตัวหนังสือสออิบอ10สองอ2 12 12 in English 12ปลาตัวน้อยของเรานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ตัวเลขฮินดูอาระบิก13ตัวเลขไทย13ตัวหนังสือสออิบอ10สออามอ3 13 13 in English 13ต่อไปนะคะเจ้าปลาหมึกนะคะนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1414ตัวเลขฮินดูอาระบิก14ตัวเลขไทย14ตัวหนังสือสออิบอ10สออีสีไม่เอก4 14 14 in English 14ต่อไปตัวอะไรเอ่ยฉลามน้อยๆ นะคะนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ตัวเลขฮินดูอาระบิก15ตัวเลขไทย15ตัวหนังสือสออิบอ10ขออาหาไม่โทร5 15 15 in English 15มาค่ะต่อไปนะคะแมงกะพรุนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16ตัวเลขฮินดูอาระบิก16ตัวเลขไทย16ตัวหนังสือสออิบอ10หอกอ6 16 16 in English 16ม้าน้ำนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17ตัวเลขฮินดูอาระบิก17ตัวเลขไทย17ตัวหนังสือสออิบอ10เอจอไม่แต่ฟูดอ7 17 17 in English 17เดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าเต่ามีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 18ตัวเลขฮินดูอาระบิก18ตัวเลขไทย18ตัวหนังสือสออิบอ10แอฟอดอ8 18 18 in English 18น้องๆรู้จักตัวนี้กันใช่ไหมคะเพนกวินนั่นเองค่ะเดี๋ยวมานับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19ตัวเลขฮินดูอาระบิก19ตัวเลขไทย19ตัวหนังสือสออิบอ10เอกออาเกาไม่โท9 19 19 in English 19ต่อไปนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะพึ่งน้อยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20ตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือยออียีไม่เอกยี่สออิบอ10 20 20 in English 20ค่ะเราก็ได้เรียนรู้จำนวนนับตั้งแต่1ถึง20ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะทีเชอร์จะให้เด็กๆนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อเป็นการทบทวนที่เราได้เรียนกันไปเมื่อสักครู่นะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตและนับจำนวนผลไม้ที่อยู่ในตะกร้านะคะและวงกลมเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะไหนลองทำกันดูสิคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าสิ่งที่เด็กๆคิดเนี่ยกับเฉลยของทีเชอร์ตรงกันหรือเปล่าข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย9หรือว่า9นะคะในตะกร้านี้นะคะมีผลไม้ทั้งหมด9ผลนะคะแบบฝึกหัดต่อไปค่ะมีลูกวอลเลย์บอลนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองนับลูกวอลเลย์บอลนะคะและเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะเริ่มทำเลยค่ะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าถูกหรือเปล่าข้อนี้ตอบ11นะคะข้อนี้มีลูกวอลเลย์บอลทั้งหมด11ลูกค่ะแบบฝึกหัดข้อต่อไปค่ะนับจำนวนดอกไม้นะคะและเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะเริ่มทำเลยค่ะมาดูเฉลยกันนะคะตอบเท่าไหร่เอ่ย16หรือว่า16นะคะแบบฝึกหัดต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพแล้วก็จำนวนที่เขาให้มาแล้วก็เลือกโยงคำตอบให้ถูกต้องค่ะเริ่มทำได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะข้อแรกตอบอะไรเอ่ยข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4เป็นยังไงกันบ้างคะใครที่ทำถูกหมดเลยถือว่าเก่งมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์มีวิดีโอเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนไปนะคะและเป็นการฝึกอ่านเขียนจำนวนนับนะคะเดี๋ยวเชิญเด็กๆรับชมได้เลยค่ะHi kidsLet's all count from 1 to 20. We'll count from 1 to 20 three times, and each time we'll count faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.Kids, let's count again faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.Standing. Let's count again even faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yay!
ค่ะวิดีโอก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะครั้งต่อไปเราจะมาเจอกันใหม่ในเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ